ครงการนี้จะดำเนินไปเรื่อยๆเพราะวัตถุดิบนั้นทุกอย่างทางวัดรับผิดชอบเพียงแต่ทางวัดต้องการจิตอาสามาช่วยกันฉะนั้นท่านใดที่อยู่ในเขตละแวกอำเภอเมืองราชบุรีเมื่อทราบข่าวแล้วถ้ามีจิตอาสาที่จะมาช่วยเย็บตัดเย็บก็ขอเจริญพรมาช่วยได้